สวัสดีเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์พระองค์นั้นนมัสการพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกท่านไหว้สายญาติธรรมผู้รับฟังคลื่นวิทยุ 104.5 เมกะเฮิรตซ์เรากลับมาพบปะกันแห่งครั้งในวันจันทร์ที่24นะคะพฤศจิกายน2557กับรายการสปากฎหมายกับทนายปอนะเจ้าวันนี้ต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารายการจ้าไปน้อยนึงพอดีติดอุจจาปัญหากฎหมายกับผู้ขอคำปรึกษาเล็กๆน้อยๆนะเจ้าวันนี้เฮามีประเด็นที่จะอู้กันในเรื่องความเสียหายหรือในเรื่องจำเลยหรือว่าในเรื่องคนที่จะได้รับค่าตอบแทนค่าสินไหมกรณีละเมิดจากผู้กระทำความผิดนะเจ้าแต่ว่าก่อนจะเข้าในถึงเนื้อหาในรายการทนายปอจะแนะนำสำหรับคนที่อยากมีบารมีอยากมีทรัพย์มากมายมหาศาลคนที่เกิดวันนี้ก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับทุกคนนะเจ้าขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความสุขในครอบครัวตามกำลังตามฐานะนะเจ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นว่าถ้าอยากเสริมบารมีอยากมีทรัพย์นะเจ้าต้องสวมแหวนที่มือซ้ายนะเจ้าหรือที่นิ้วกลางหรือนิ้วนางจะทำให้ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในทุกเรื่องแล้วคนที่เกิดวันจันทร์ล่ะเฮาจะเสริมบารมีเสริมทรัพย์อย่างไรก็ต้องสวมแหวนที่ข้างซ้ายเจ้านิ้วซ้ายนิ้วก้อยนิ้วนางและนิ้วกลางค่ะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะเจ้าแล้ววันอังคารล่ะคะวันอังคารก็ต้องสวมที่นิ้วนางนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางหรือมือข้างซ้ายช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจ้าไปไหนอันตรายบักกำกายเจ้าคนวันพุธนี่ถ้าจะเพิ่มทรัพย์เพิ่มบารมีจะต้องเป็นนิ้วที่มือข้างซ้ายแต่บ่ควรสวมที่หัวแม่มือนะเจ้าถ้าหัวแม่มือนี่จะเสียทรัพย์นะเจ้านิ้วก้อยก็บ่ควรสวมสำหรับคนวันพุธนะเจ้าสวมได้นิ้วเดียวเจ้าอ้อสวมได้มือเดียวมือซ้ายนะเจ้าแต่มือขวาห้ามสวมคนวันพฤหัสนี่นะคะควรสวมมือซ้ายสวมได้ทุกนิ้วนะคะส่งเสริมให้ดวงชะตาเจริญก้าวหน้าในทุกด้านนะคะในหน้าที่การงานแล้ววันศุกร์ล่ะวันถัดมาคือวันศุกร์นี่นะคะควรสวมที่มือซ้ายอย่างเดียวสวมได้ทุกนิ้วจะทำให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะเจ้ารุ่งทุกอย่างแต่บ่ใจรุ่งริ่งนะเจ้าแล้วหน้าที่การงานก็จะพบเจอแต่คนที่ดีคนที่ส่งเสริมเฮาถ้าสวมตี้นิ้วมือซ้ายนะเจ้ามือซ้ายทุกนิ้วเลย5นิ้วนี้สวมได้หมดนะเจ้าแล้วคนวันเสาร์นี่4คนวันเสาร์เปิ้นจะต้องสวมในวันไหนนะคะสวมมือไหนถึงจะดีจะมีทรัพย์มีความเจริญรุ่งเรืองก็นิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้ของมือซ้ายนะคะมือขวาห้ามสวมนะเจ้ามือขวาสวมแล้วจะรุ่งริ่งนะคะคนวันเสาร์คือนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ของมือซ้ายทำให้รุ่งเรืองนะเจ้าแต่ถ้าเป็นมือขวานี่รุ่งริ่งนะคะเฮาได้บารมีเสริมทรัพย์ไปแล้วนิดๆหน่อยๆ นะคะทีนี้เราจะอยากรู้ว่าถ้าเกิดความเสียหายขึ้นในคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายนะคะเราจะติดต่อหน่วยไหนได้นะเจ้าหน่วยแรกไปที่ไหนก็ไปที่สถานีตำรวจนะคะในเรื่องความผิดอาญาชีวิตร่างกายเพศหน่วยแรกที่ไปคือไปโรงพักนะเจ้าไปหาตำรวจบอกว่าข้าเจ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตก็ต้องเอาใบชันสูตรบาดแผลไปหาหมอเซตก็ไปหาตำรวจ
หรือว่าไปหาตำรวจก่อนตำรวจก็ส่งไปหาคุณหมอนะเจ้าพอส่งไปหาคุณหมอคุณหมอก็ส่งใบชันสูตรบาดแผลเฮาก็ได้ใบชันสูตรบาดแผลพร้อมกับใบบันทึกประจำวันหนังสือร้องทุกข์เอาไปที่ไหนต่อก็ไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเจ้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดมีให้บริการแก่ประชาชนนะเจ้าเพื่อรับคำขอในเรื่องค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาตัวนี้เป็นประโยชน์กับหมู่เฮาอย่างมากเลยสิ่งที่จะได้คือค่าสินไหมทดแทนค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูค่าขาดการงานนะคะค่ารักษาพยาบาลในแต่ละรายแต่ละกรณีตามที่จ่ายจริงไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดในแต่ละประเภทของเรื่องไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้พวกเรารับรู้รับทราบไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของพวกเราสิ่งที่จะจำเลยจะได้นะคะในกรณีที่จำเลยจะได้จะได้ในกรณีไหนกรณีที่เป็นแม่ก็เป็นแพะไงคะนะคะเสียงนี้ทุกคนย่อมเข้าใจว่าคือแพะแต่ว่าทำไมถึงเป็นแพะล่ะก็ถูกกล่าวโทษนะคะถูกกล่าวโทษเสร็จแล้วนำไปฟ้องถูกฟ้องนะคะในระหว่างที่ฟ้องต่อศาลนั้นน่ะมันจะมีหมายขังนะคะหมายขังตั้งแต่วันเริ่มฟ้องแต่ถ้ายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวตัวนี้ก็จะไม่ได้ค่าทดแทนจำเลยในกรณีเป็นแพะนะคะถ้าไม่ได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวไว้ก็ถูกขังในเรือนจำเมื่อถูกขังในเรือนจำเราก็ยื่นขอค่าทดแทนกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยไม่มีความผิดนะคะเมื่อจำเลยไม่มีความผิดจำเลยก็คัดคำพิพากษานะคือเอกสารที่จะไปยื่นยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะคะเพื่อขอค่าทดแทนจำเลยในคดีอาญาค่าใช้เจยค่าใช้จ่ายของจำเลยในคดีอาญาค่าทนายความนะคะแล้วก็จะป่วยในเรือนจำแล้วต้องเสียค่ารักษาพยาบาลก็ตัวนี้ก็ได้ค่ารักษาพยาบาลนะคะตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่อัตรากฎหมายกำหนดค่ะนะคะตัวนี้ต้องรบกวนให้ทุกคนฝากบอกเพื่อนฝูงทุกคนว่าทำไมอย่างไรเมื่อไรเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะในเรื่องหลายเรื่องหลายราวตรงนี้หากเกิดขึ้นแล้วไม่รู้รายละเอียดจะไปที่ไหนดีไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดค่ะมีที่ปรึกษากฎหมายให้ฟรีนะคะปรึกษากฎหมายในเรื่องกฎหมายหรือในเรื่องการประสานหน่วยงานต่างๆก็จะมีเจ้าพนักงานคุ้มครองสิทธิ์ค่ะหรือมีเจ้าหน้าที่สำนักงานที่เป็นนิติกรนะคะประจำสำนักงานแต่ถ้าในประเด็นการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีบนศาลยังไม่เข้าใจหลายๆเรื่องยังไม่อยากไปสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไปศาลจังหวัดหรือไปศาลแขวงก็ได้ค่ะมีทนายที่ปรึกษาซึ่งเป็นทนายอาสานั่งให้คำปรึกษากฎหมายฟรีนะคะฟังดีๆนะคะให้คำปรึกษากฎหมายฟรีแต่ไม่ได้ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลให้นะคะในส่วนที่ให้นั่งให้คำปรึกษาในศาลจังหวัดหรือศาลแขวงตรงที่โต๊ะทนายปรึกษานั้นนะคะโต๊ะถ้าอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนของศาลก็ถามที่ประชาสัมพันธ์ของศาลนั้นๆได้นะคะมีทั้งศาลจังหวัดศาลแขวงศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นะคะตรงนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมายหากมีข้อสงสัยไม่เข้าใจเกิดปัญหาข้อกฎหมายในหัวใจให้ส่งข้อความมาสอบถามได้ที่464
9333นะคะ4649333 SMS ส่งข้อความปรึกษากฎหมายหรือร่วมทำบุญกับวัดฝ่ายหินในชื่อบัญชีสถานีวิทยุสสวเลขที่บัญชี471-2-27492-7ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนสุเทพนะคะหรือเข้ามาที่วัดฝ่ายหินเลขที่67หมู่1ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญกับกองทุนเผยแพร่พุทธศาสนาเพื่อจะได้มีสถานที่ให้พวกเราได้รับรู้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนาพูดถึงการรับรู้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมทุกที่เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วสิ่งแรกที่เราอยากได้ก็คือคณิกะสมาธิหรืออัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรือวิปัสสนาญาณแต่ละอย่างแต่ละฌานของคนเราจะได้ไม่เหมือนกันเนาะในการปฏิบัติมันก็จะตกติดไปกับจิตที่เรียกว่ามันเป็นปัจจตังนะคะติดไปทุกภพทุกชาติใครได้อย่างไรปฏิบัติอย่างไรก็จะได้อย่างที่คนนั้นปฏิบัตินะคะในแต่ละวันแต่ละการทำงานแต่ละวันของคนเราเมื่อทำงานไปแล้วย่อมเกิดการกระทบกระทั่งกันสิ่งแรกที่คนใช้ก็คือใช้สติแต่เมื่อใช้สติไม่ได้โมหะก็ตามมานะคะโมหะตามมาสิ่งที่ตามมาก็คือการจะทำให้ขาดศีลขาดศีลก็ศีลข้อไหนศีลข้อปานาสิ่งแรกนะคะเมื่อปานาตามมาสิ่งที่ตามมาก็คือจะขาดมุสาเพราะโกหกเพื่อที่จะให้พ้นความผิดนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนต้องใช้สติให้มากเมื่อเกิดปานาเราก็กลายเป็นจำเลยนะคะเป็นจำเลยก็จะมีผู้เสียหายขึ้นมาอีกทำให้ต่อสู้กันระหว่างคนสองคนจะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะคะหรือจะเป็นเทวดาที่สามารถกำกับสติตัวเองได้นะคะต้องใช้สติให้รอบคอบนะคะสติมาปัญญาเกิดถ้าสติมาปัญญาไม่เกิดสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นกฎแห่งกรรมในชีวิตของคนเราอีกเพราะฉะนั้นรบกวนให้พวกเราฟังเพลงนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรากลัวตายเหมือนกันฉะนั้นยายเข็นฆ่าฟันทั้งที่มันไม่มีพิษภัยกลับคอยรักษาความสมดุลป่าดงคงไพรออกหาอาหารเลี้ยงกายถูกยิงตายเพราะคนใจดำมีลูกน้อยต้องคอยเลี้ยงดูขาดพ่อแม่คอยอุ้มชูลองคิดดูผู้ได้รับกรรมคงหิวโหยหาอย่างเวทนาโทตาดำๆหากไม่หยุดการกระทำเวรกรรมต้องตามสนองขาดสินข้อนี้ชีวิตหมุนมองอายุจะสั้น
ลกรรมคือต้องทุกทนจนตายหยุดเถิดพรานพรายเพราะได้เมตตาสัตว์โลกล้วนกรรมนำพารู้สื่อภาษาแค่พูดไม่ได้สายตาอ้อนวอนขอชีวิตหยุดคิดทำร้ายมันมีชีวิตจิตใจกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันกับเรากลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกัน